อันนี้ดีมากคุณผู้ชมคะค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Daily Art Show นะคะอันนี้นี่ยืนอยู่กับพี่อุ้มเจ้าของร้าน WCG Diamond นะคะค่ะจะบอกว่านะคะวันนี้นี่โยจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สุวชัยทับทิมค่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวน่าอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมแต่ทำไมไหมคะคุณผู้ชมที่บอกว่าที่ต้องมาร้านนี้นะคะเพราะนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนวันเดอร์เคสฟอร์ชูนิตี้โยยกมือนะคะโหเนี่ยคุณเต้นม้าวันนั้นตั้งไปไม่ดีนะว่ายังไม่ไปไม่แรงมากค่ะแต่ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปพูดคุยกับอาจารย์บอยนะคะกับคุณอะไรนะกับคุณแมนคุณแมนเอ๊ะรู้จักคุณแมนไหมคะเป็นลูเมทกันค่ะเดี๋ยวไปดูในรายการนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะสวยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงแล้วก็สวัสดีพี่แมนนะคะก็บอกว่าพี่แมนนะคะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่นี่คือ WCG Diamond ครับห้างเพชรคุณภาพ WCG ครับผมดีนั่นก็สักครู่นี้ที่ฉันยืนดูเพชรนี่แหละจ่ายว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสดังนะคะนี่จากเมื่อช่วงที่แล้วไปนิทรรศการของบอยมาแล้วนะคะพอครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วพี่แมนมาอยู่ด้วยเนี่ยเหตุผลเพราะทำไมรู้ไหมครับคือนอกจากว่าจะมีนิทรรศการที่ดีๆไปแล้วนะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดไงครับหรือ Diamond Gate for Charity อ๋อใช่ครับงานประมูลภาพเขียนดาราครับผมจริงๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่อให้วงการบันเทิงกับวงการศิลปะเนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะคะคุณผู้ชมและนะคะพี่แมนเนี่ยเป็นหนึ่งครับผมในนะคะเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนที่ไม่ค่อยชอบพวกนั้นเดี๋ยวไม่ว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนศิลปินผู้สนับสนุนวงการศิลปะด้วยนะคะถามนิดนึงพี่แมนคะวันนั้นโดนเขาล่อหลอกยังไงคะจริงๆแล้วชอบติดตามผลงานของอาจารย์สุวัชชัยเนี่ยมาตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วครับเห็นว่าเป็น10ปีเลยใช่ครับเจอกันเป็น10ปีแล้วก็ชอบเรื่องลายเส้นแล้วก็การพัฒนาฝีมือแล้วก็อย่างนึงได้ร่วมการกุศลด้วยนะครับแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยก็มีติดตามผลงานเขาด้วยอยากให้เล่าถึงเมื่อ10ปีก่อนดีกว่าครับผมไปเจออาจารย์เขาได้ยังไงเจอโดยความบังเอิญครับแล้วก็เห็นเขานั่งจำหน่ายภาพอยู่แล้วก็สะดุดใจกับภาพหนึ่งที่เขาวาดชอบก็เลยเข้าไปคุยตั้งแต่นั้นมาก็รู้จักกันมาตลอดติดตามผลงานกันมาตลอดครับผมบอยจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่ไหนก็เป็นการแสดงภาพที่เมืองทองธานีครับผมก็ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเลยก็เหมือนกำลังหาทางหรือว่ากำลังฝึกฝนแล้วก็สะสมประสบการณ์ที่จะมาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็พอดีได้เจอกับพี่แมนกับคุณอุ้มอะไรเงี้ยก็เป็นผู้สนับสนุนบุคคลกลุ่มแรกๆเลยก็ต้องถือว่าเป็นอะไรอ่ะต้องขอบคุณพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ในช่วงแรกๆตอนที่ได้เห็นผลงานของบอยเคยคิดไหมคะว่าเขาจะได้มาไกลขนาดคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเห็นผลงานนะครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาจะมาไกลแค่ไหนแต่เรามองว่าเอ้ยบุคคลนี้เนี่ยเขาใส่ใจในการวาดจริงๆเนี่ยภาพเนี่ยมันมีหลายประเภทหลายจิตใจมากแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยภาพที่ผมชอบเนี่ยผมจะชอบที่ว่าผืนผ้าใบทั้งผืนไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลย อันนั้นหมายถึงว่าความใส่ใจตรงนี้มากกว่าแต่ไอ้เรื่องที่มาไกลระดับนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเขาเองแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าชอบในภาพแล้วตอนแรกเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นจริงๆแล้วตัวของแม่เองเป็นคนที่ชอบภาพแนวไหนอะไรนี้ดีกว่าจริงๆผมไม่มีเจาะจงโดยตรงนะผมจะชอบภาพตามความรู้สึกใช้ความรู้สึกในการตัดสินจะไม่ได้ตัดสินภาพตามศิลปินไม่ใช่ว่าศิลปินคนนั้นคนนี้เอาเป็นว่าถ้าเราเห็นแล้วชอบก็คือชอบเอาความรู้สึกแรกเพราะว่าโดยตรงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ขายภาพเอามาก่อนชอบ
อย่างนั้นนะครับคือชอบอันดับหนึ่งก่อนชอบอันดับหนึ่งแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยผมจะชอบภาพวิถีชีวิตไทยภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคนไทยวิถีชีวิตไทยมากกว่าแต่ผิวพี่แอนชอบเบอร์นะเขาเป็นอันนี้เป็นคลาสสิกสุดยอดคลาสสิกอ่ะ BM 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 ใช่ไหมอ่ะแล้วคราวนี้พูดถึงดีกว่าว่าในวันงานเป็นไงบ้างงานตอนออกชั่นผมก็ลุ้นรู้สึกยังไงบ้างก็ลุ้นตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยเป็นศิลปินวาดภาพดาราแล้วก็นำมาประมูลเพื่อการกุศลด้วยนะก็ลุ้นอยากจะให้มีคนมาประมูลแล้วก็นำรายได้ไปช่วยการกุศลเยอะๆเห็นบอกว่าปล่อยนั่งว่าทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจคนข้างกายจริงป่ะแก้ข่าวป่ะครับก็สนใจด้วยนะก็แบ่งเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมพูดตรงคือผมไม่ถนัดที่จะทําภาพบุคคลครับแต่ว่าผมเนี่ยจะถนัดงานที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะไทยอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทําแล้วก็ได้ทําการกุศลด้วยผมก็เลยจึงตั้งใจทํากับมันมากนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันก็น่าพอใจแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับงานผมค่ะแล้วพี่แมนล่ะคะได้เห็นงานของเขามานานครับก็เขาได้เห็นงานชุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นภาพแรกเลยนะที่เขาวาดหน้าคนจริงๆเพราะตั้งแต่รู้จักกันมา10-15ปีเนี่ยเขาจะวาดเรื่องลายเส้นเรื่องรายละเอียดมากกว่าผมก็เลยว่าเอ้ยชิ้นนี้เรายังไม่เคยมีประเภทนี้อย่างเงี้ยครับแล้วพอเห็นเขาทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบนะชอบแล้วรู้สึกว่าน้องคนที่มาเป็นนางแบบเนี่ยเราวาดมันก็เหมือนกับว่าแบบเขามีชีวิตเขาเหมือนหญิงไทยงามๆ คนหนึ่งค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างพออาจารย์บอยไปเห็นบรรยากาศในงานแต่ละคนมีแต่งตัวหล่อสวยแบบก็เป็นอีกมิติใหม่ของวงการศิลปะแล้วก็ศิลปินเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณพี่โยตั้งใจทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการที่จะเผยแพร่ผลงานของศิลปินแล้วก็เผยแพร่ตัวศิลปินด้วยนะครับโดยใช้สื่อผ่านภาพวาดดารานี่แหละผมว่ามันก็เป็นมิติใหม่ครับนะครับทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้สัมผัสงานศิลปะแล้วก็รู้จักศิลปินได้มากขึ้นเห็นบอกว่าแฟนคลับตอนนี้เนี่ยมีแม้ทั้งแฟนคลับที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะแต่เขาเป็นแฟนคลับของน้องมิวใช่เพราะว่าตัวของน้องมิวหรือว่าคุณแม่เขาเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้มากเขาก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปกับแฟนกลุ่มแฟนคลับเขาซึ่งมีเยอะมากมายเลยมันก็ทำให้คนเนี่ยสนใจเข้ามาชมผลงานรวมทั้งติดตามไปสนับสนุนการประมูลในครั้งนี้ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มแฟนคลับน้องมิวด้วยครับผมแล้วพอมาดูงานของเขาจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ชอบที่สุดในชีวิตจริงๆเนี่ยผมไม่คิดเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่คิดว่าอาจารย์บอยจะวาดหน้าผู้หญิงได้งามคือวาดแบบไม่ได้แต่งเติมเกินไปออกมาแบบไทยๆคือแบบมันผสมผสานกันนะครับภาพตัวน้องเขาเองก็รูปนี้ก็เกือบ2เดือนนะครับยากที่สุดตรงไหนยากทุกตรงเลยครับ ใช่เพราะว่านี่มันเป็นสิ่งใหม่ที่ระหว่างภาพเหมือนมารวมกับงานที่มันเป็นลวดลายสีสันเฉพาะตัวอะไรเงี้ยแล้วก็หาจุดนำเสนอที่มันน่าสนใจแล้วก็มันตรงกับตัวเรามากที่สุดเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้เวลานานแล้วทำไมว่าทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วงานมันมีการพัฒนาใช่ครับพัฒนาขึ้นไปอีกสไตล์นึงมีอีกรูปแบบนึงถ้าลองมองภาพดีๆสังเกตที่แววตาแล้วที่สีหน้าของน้องมิวอ่ะจะไม่ยิ้มเกินไปจะแบบพอดีอ่ะครับชอบตรงเนี้ยค่ะก็ผู้หญิงไทยก็บอกว่าต้องไม่ยิ้มมากถูกครับแค่อมยิ้มก็พอถูกไหมแล้วก็สุภาชัยทับทิมก็ใส่ลงไปตรงนั้นผมว่าตอบโจทย์ได้ดีข้างหน้าครับผมถ้า ได้รับเกียรติในการร่วมกิจกรรมก็ยินดีนะครับผมได้รับเกียรติข้างหน้าไปอีกไหมไปครับนี่เห็นไหมอันนี้เรายืนยันออกหน้าสื่อ นะคะต้องบอกว่านะคะต้องขอขอบคุณนะคะยินดีครับมากนะคะที่แมนถือว่าเป็นส่วนสำคัญของคือศิลปินต้องมีผู้สนับสนุนครับและตัวผู้สนับสนุนแหละคือสิ่งสำคัญและที่สำคัญพี่แมนเลือกเพราะว่าหลักเลือกเพราะว่าชอบอันดับหนึ่งอันนั้นก็คือสำคัญครับสำคัญไม่ได้สูงและที่สำคัญสนับสนุนเขาตั้งแต่ขั้นยังมือถือเป็นเด็กรุ่นใหม่จนแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการได้ภูมิใจมันก็เราเห็นเด็กคนนึงโตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็โอเคค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณยินดีครับขอบคุณมากวันนี้ครับแต่ค่ะคุณผู้ชมครับมีช่วงหน้านะคะเรายังไม่ไปไหน
ยังคงจะคุยกันนี่เลยค่ะอาจารย์บอยซอย8ผู้ใช้ความคิดนะไม่ว่าที่มาที่ไปของซอย8มาจากไหนเนี่ยต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ